คือพัฒนาการในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดหลังจากทางอิสราเอลสามารถที่จะสังหารยะฮยาซินวาซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มฮามาสนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริการวมถึงชาติตะวันตกที่ออกมาเปิดเผยว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาของการหยุดยิงนะครับในกาซาเพราะว่าหัวหน้าฮามาสเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยปรากฏว่านาธานยาฮูก็ออกมาประกาศในลักษณะที่อิสราเอลไม่ต้องการที่จะหยุดสงครามนะต้องการทำสงครามต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดความย้อนแย้งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่อิสราเอลได้ตอบโต้อิหร่านนะฮะแล้วก็เป็นการตอบโต้แบบจำกัดอย่างที่เราเห็นกันมันไม่นำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านแน่นอนนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็เห็นความพยายามของตัวกลางไก่เกลี่ยนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างอียิปต์แล้วก็กาตาร์นะออกมาพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูกระบวนการเจรจาเพื่อนำไปสู่การทำข้อตกลงหยุดยิงนะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสถานการณ์ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในกาซาก็ดีหรือในเลบานอนก็ดีเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดเหล่าเบาบางลงนะปัญหายิ่งมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปอย่างเช่นกรณีของกาซาเนี่ยนะฮะอิสราเอลได้ดำเนินการแผนที่เรียกว่า General Plans นะฮะคือพยายามที่จะกวาดล้างชาวปาเลสไตน์จากภาคเหนือของกาซาเนี่ยให้ออกไปสู่ภาคใต้นะฮะทำให้พื้นที่ตรงนี้ empty หรือไม่มีผู้คนอยู่ที่นั่นเพื่อที่อิสราเอลจะได้ปิดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ทางการทหารของอิสราเอลนะครับอันนี้สถานการณ์กำลังเกิดวิกฤตมนุษยธรรมร้ายแรงเลยนะเพราะว่า General Plans เนี่ยมันเป็นแผนในการที่จะหยุดส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซาแล้วก็มีการระเบิดโจมตีอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะกวาดล้างชาวปาเลสไตน์ในขณะที่ในเลบานอนเองเนี่ยก็มีการต่อสู้กันอย่างหนักเลยระหว่างฮิซบุลลอฮ์กับอิสราเอลในพื้นที่พรมแดนนะฮะในอีกด้านหนึ่งเนี่ยทางอิสราเอลก็ถล่มโจมตีในเลบานอนอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์แม้เราจะเห็นแสงสว่างไปอุโมงค์อันเนื่องมาจากมันมีการฟื้นคืนการเจรจาหยุดยิงนะครับในตะวันออกกลางนะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่ลดความรุนแรงลงนะครับคุณสุชาติคุณอิสรีครับครับอาจารย์ครับอย่างเรื่องของการที่เขาพูดว่าจะหยุดยิงเนี่ยพูดกันมาตั้งแต่ตอนที่เริ่มเหตุการใหม่ๆนี่ก็ปีกว่าเข้าไปแล้วแต่มันก็ยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรคืบหน้านอกจากนั้นยังมีแต่ความรุนแรงมากขึ้นผมได้กลับไปดูแผนที่ของอิสราเอลเนี่ยจากตอนที่ตั้งประเทศใหม่ๆเมื่อปีช่วง 1947-1948 เนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยแผนที่ของเขารู้สึกว่าพื้นที่ครอบครองของเขาเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นแล้วมันจะไปยุติเรื่องของความขัดแย้งได้ยังไงล่ะครับใช่ครับอันนี้คือปัญหาใหญ่นะคือนักวิชาการด้านตะวันออกกลางหลายคนก็ออกมาพูดตรงกันนะครับว่าสิ่งที่อิสราเอลขณะนี้ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยก็คือการพยายามที่จะขยายดินแดนออกไปนะแล้วการขยายดินแดนออกไปของอิสราเอลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้ตามสถานการณ์ปกตินะหมายความว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันไม่เกิดสงครามนะฮะอิสราเอลก็ยังจะไม่สามารถที่จะขยายดินแดนออกไปได้อย่างที่คุณสุชาติเรียนไปเนี่ยนะครับถูกต้องเลยนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปดูนับตั้งแต่ปี1948หลังสงครามอิสราเอลอาหรับครั้งแรกเนี่ยนะฮะเราก็เห็นชัดเจนว่าครั้งนั้นเนี่ยอิสราเอลสามารถที่จะยึดดินแดนประวัติศาสตร์ของปาเลสไตน์ได้ 78% นะพอมาถึงสงครามในปี1967เนี่ยคราวนี้ยึดทั้งหมดเลยนะแล้วทำให้เวสต์แบงก์กับดินแดนฉนวนกาซาที่เหลืออยู่ 22% เนี่ยกลายเป็นดินแดนภายใต้การยึดครองนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เซลล์ก็ต้องการที่จะขยายดินแดนออกไปอีกนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนะเราเห็นชัดเจนว่ากาซาเนี่ย
จะเป็นหมุดหมายสำคัญในการที่จะขยายแล้วก็ผนวกดินแดนตรงนี้เนี่ยมาเป็นของตนเองเราเห็นพัฒนาการในช่วงก่อนหน้านี้มีการพูดถึงเรื่องของ resettlement ในกาซาคือการตั้งถิ่นฐานชาวยิวในดินแดนฉนวนกาซาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้สถานการณ์เนี่ยสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับคือผมคิดว่าการเจรจาหยุดยิงขณะนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การพยายามที่จะแสดงให้ประชาคมโลกเห็นนะครับว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วสหรัฐอเมริกาเองก็อยากจะผลักดันเรื่องนี้นะฮะส่วนหนึ่งสหรัฐอเมริกาก็คงจะมองเห็นแล้วนะฮะว่ามันเป็นไปได้ยากแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องการที่จะทำให้กระแสการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะฮะคือคนอเมริกันจำนวนเยอะมากเลยครับคุณสุชาติคุณอิสรีครับที่ต่อต้านการทำสงครามครั้งนี้แล้วอยากจะเห็นการหยุดยิงนะเพราะฉะนั้นวันนี้การเจรจาที่ฟื้นคืนขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองการเลือกตั้งของเดโมแครตในสหรัฐอเมริกาก็เป็นได้นะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายของเซลก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเป้าหมายของเซลในกาซากับเลบานอนเนี่ยไม่เหมือนกันในกาซาเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนะครับคุณสุชาติคุณอิสรีครับเขาต้องการที่จะขยายแล้วก็ผนวกเอาดินแดนส่วนตรงนี้ไปตั้งถิ่นฐานชาวยิวที่นั่นเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นในเวสต์แบงค์นะครับแต่ว่าในกรณีของเลบานอนเนี่ยนะฮะเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปยึดได้หรอกนะเพราะว่ามีฮิสบุลลอฮ์อยู่แต่ว่าต้องการที่จะถล่มโจมตีให้หนักเลยนะเพื่อที่จะฟื้นฟูสิ่งที่เรียกว่าดิเทอเรนซ์ของอิสราเอลนะคืออิสราเอลเนี่ยหลังเหตุการณ์วันที่7ตุลาหลังจากที่ฮิซบุลลอฮ์สามารถที่จะถล่มโจมตีเข้ามาในอิสราเอลเนี่ยนะผมคิดว่าดุลอำนาจของการป้องปรามของอิสราเอลมันลดน้อยถอยลงมากอิสราเอลต้องการที่จะฟื้นฟูไอ้พลังอำนาจของการป้องปรามตรงนี้ขึ้นมาอิสราเอลก็เลยต้องทำให้ฮิซบุลลอฮ์เห็นว่าการโจมตีอิสราเอลเนี่ยมันมีราคาค่างวดที่จะต้องจ่ายแพงมากนะเพราะฉะนั้นสองสนามนี้เนี่ยเป้าหมายของอิสราเอลจะแตกต่างกันมากนะครับค่ะช่วงนี้ค่ะขออภัยค่ะพี่ต้นช่วงนี้ก็ใกล้เลือกตั้งอย่างที่อาจารย์ได้แตะถึงเมื่อสักครู่นะคะทางเดโมแครตเองก็น่าจะพยายามคุยหรือว่าจัดการกับเรื่องนี้เลือกตั้งก็ใกล้จะมาถึงถ้าหากว่าคุณแอนโทนีบลิงเคนสามารถคุยได้ในเรื่องของการเจรจาสันติภาพช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะเป็นผลบวกอย่างไรบ้างต่อเดโมแครตคะโอถ้าหากว่าการเจรจาฟื้นฟูสันติภาพหรือการหยุดยิงขึ้นได้เนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันจะเป็นผลดีกับเดโมแครตนะคือผมคิดว่าโวลเตอร์จำนวนมากที่ติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะเขาต้องการเห็นการหยุดยิงนะครับคนพวกนี้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเขาก็มองเห็นนะว่าถ้าทรัมป์เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นอันตรายมากยิ่งกว่านะครับคือประสบการณ์ของทรัมป์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปทางลบนะทรัมป์ยอมรับการที่เยรูซาเล็มเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะอย่างที่ผู้นำของสหรัฐอเมริกาไม่เคยยอมรับมาก่อนนะทรัมป์ฉีกข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะครับจนนำไปสู่สถานการณ์ตึงเครียดทรัมป์สังหารกอซิมสุไลมานีทรัมป์ผลักดันแผนสันติภาพที่เรียกว่า Deal of the Century ที่พยายามที่จะเอาดินแดนทั้งหมดของชาวปาเลสไตน์ให้กับอิสราเอลนะฮะทรัมป์ทำอะไรอีกหลายอย่างที่เป็นความได้เปรียบของอิสราเอลนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าคนที่ต่อต้านสงครามในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ต้องการที่จะเลือกทรัมป์หรอกนะแต่ว่าในอีกทางหนึ่งเนี่ยเขาก็เห็นประสบการณ์ของเดโมแครตในการดีลกับปัญหาความขัดแย้งความรุนแรงในตะวันออกกลางตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมาและเขาก็ต้องการลงโทษเดโมแครตนะที่สนับสนุนอิสราเอลอย่างที่มันเป็นไปตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันมีการ
พูดคุยเจรจาแล้วมันสามารถที่จะสรุปได้เนี่ยนะผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นผลดีต่อเดโมแครตเป็นผลดีต่อคามาลาแฮร์ริสครับเหลือเวลาอีก7วันเท่านั้นที่จะจัดการเรื่องนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องคอยติดตามคงจะเป็นไปได้ยากครับเปลี่ยนไปได้ยากเพียงแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเดโมแครตพยายามที่จะบอกว่าเขาพยายามที่จะฟื้นฟูการเจรจานะฮะอันนี้เนี่ยอาจจะปรับกระแสเปลี่ยนความคิดของโหวตเตอร์ในอเมริกันได้จำนวนหนึ่งนะครับคือพูดง่ายๆสร้างความหวังไว้มาแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าถ้าหากว่าแฮร์ริสชนะการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะกระบวนการพูดคุยเจรจาก็จะเดินหน้าต่อไปในลักษณะอย่างนี้มากกว่าแล้วมันจะยั่งยืนหรือไม่ก็ต้อง